ทีนี้เรื่องนี้ไม่จบไม่สิ้นท้ายสุดแล้วนายกก็เลยออกมาชี้แจงนะคะให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มันมีภาพออกมาระบุไว้ว่าปรับปรุงสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก็เลยเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันว่าใช้งบอะไรสูงมากถึง138ล้านบาทนายกบอกว่านี่เป็นข้อมูลที่บิดเบือนเพราะว่ามีการเอารูปสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าแล้วบอกว่าใช้งบประมาณมากถึง138ล้านบาทในความเป็นจริงไม่ใช่เพียงแค่การปรับปรุงสนามหญ้าไม่ใช่แค่นี้ยังมีอย่างอื่นด้วยก็คือระบบ IT ระบบรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็อีกหลายระบบเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่ถูกต้องและเรื่องนี้รองเลขาธิการนายกฝ่ายบริหารได้ชี้แจงไปแล้วด้วยนายกก็บอกอีกนะคะว่าส่วนการวิจารณ์ว่าใช้งบประมาณมากจนเกินไปและถูกตั้งคำถามว่าใช้งบประมาณอยู่ในกรอบหรือไม่นายกยืนยันว่าการเอารูปสนามหญ้าที่มีรถไถมาโชว์แล้วบอกว่าใช้งบประมาณ138ล้านบาทเนี่ยอาจจะเป็นจำนวนที่มากแต่ต้องดูระบบอื่นและดูในรายละเอียดด้วยว่ามีอะไรบ้างยืนยันว่ารัฐบาลพยายามที่ทำให้ถูกต้องตามกฎระเบียบทุกอย่างและคำนึงถึงการใช้งบประมาณทุกบาททุกสตางค์อย่างมีประสิทธิภาพค่ะย้ำแบบนี้นะคะแต่เห็นว่าเขียวขจีแล้วนะสำหรับสนามหญ้าหน้าตึกไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใช่แล้วหลังจากที่เจ้าหน้าที่เขาทำการปรับปรุงใช่ไหมปรับปรุงภูมิทัศน์นะโดยเฉพาะบริเวณสนามหญ้าอ่ะคุณแววดูซิก็สวยงามขึ้นไหมเขียวขจีแล้วนะคะหน้าตึกไทยคู่ฟ้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการปูหญ้า เสร็จเรียบร้อยอยู่ในสภาพเขียวเลยแหละหลังสัปดาห์ก่อนเจ้าหน้าที่รื้อสนามหญ้าเก่าออกทั้งหมดเพื่อปลูกใหม่โดยเจ้าหน้าที่ก็ทำการปรับพื้นดินด้วยเนื่องจากสภาพดินก็เริ่มเป็นหลุมเป็นบ่อในบางจุดจากการใช้งานก็กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าการปรับปรุงสนามหญ้าดังกล่าวก็เป็นไปตามวงรอบเนื่องจากว่าปรับปรุงครั้งสุดท้าย16ปีเราก็ไม่ใช่นักข่าวประจำทำเนียบเนาะเราก็อาจจะไม่ได้เห็นว่าเปลี่ยนแปลงขนาดไหนนะคะหลังจากตั้งแต่16ปีนะผ่านเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองมาหลายเหตุการณ์ขณะนั้นบริเวณทำเนียบรัฐบาลก็สภาพทรุดโทรมอย่างหนักก็เป็นไปตามแผนงานของทำเนียบรัฐบาลก็ดำเนินการควบคู่ไปกับการปรับปรุงส่วนต่างๆโดยเฉพาะความปลอดภัยไซเบอร์สกัดมือแฮกเกอร์ก็เท่าไหร่อ่ะงบประมาณเท่าไหร่นะ138ล้านบาทนะไม่ใช่แค่สนามหญ้านะจ๊ะยังมีเรื่องของ IT เรื่องของ security ต่างๆด้วยค่ะอ่ะทีนี้จะพูดถึงนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินในแง่ของแฟชั่นบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าการไปเยือนยุโรปนั้นแฟชั่นนั้นเปลี่ยนไปนะคะเพื่อที่จะสะท้อนถึงซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งในนั้นก็คือแฟชั่นการแต่งกายนั่นเองค่ะนี่ถุงเท้าสีอะไรนี่ถุงเท้าท่านก็สีก็ใส่สีแล้วแต่ด้านบนด้วยใช่ไหมอันนี้เป็นผ้าขาวม้านะคะโอ้เลิศเลิศค่ะแล้วดูกระเป๋าที่ถือคือไปฝรั่งเศสคุณจะนึกถึงอะไรหลุยส์วิกตองใช่ไหมคะผ้าพันคอแบบว่ายี่ห้อต่างๆแต่นี่ท่านนายกผ่าเขามาเลยจ้าเป็นไงล่ะอ่ะเดินมาแล้วกระเป๋าเดินไปอีกคุณดิฉันจะมองด้านบนหรือด้านข้างดีมองได้ทุกตรงเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้เองนายกก็โพสต์ใน X นะคะว่ามาเยือนฝรั่งเศสเมืองแห่งแฟชั่นผมตั้งใจเอาผลิตภัณฑ์กระฉูดของดีจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ผ้าขาวม้าจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นสินค้าท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์มาด้วยผ้าขาวม้าคือเครื่องหมายของการผูกมิตรมีความเป็นสากลแล้วก็มัลติคัลเลอร์มากถ้าเราต่อยอดแล้วก็ขยายตลาดในต่างประเทศได้ในอนาคตข้างหน้าผ้าขาวม้าจากผืนละ50บาทจะยกระดับราคาขึ้นไปเป็นพันเลยและนั่นคือการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนไทยบอกแบบนี้นะคะเน่กระเป๋าก็คือทำมาจากกระจูดนะคะกระจูดกระจูดก็คือเป็นกกอ่ะเป็นกกต้นกกใช่ค่ะที่ตายเรียกว่ากระจูดนะคะแล้วนี่คุณดูคุณอุ้งอิงก็ไม่ธรรมดานะคะอ๋อคุณอุ้งอิงไปด้วยเห็นเสื้อโค้ทข้างนอกไหมคะเป็นผ้าไทยเนี่ยสวยมากเก๋มากเลยทีเดียวนะคะเดินผ่านเคาน์เตอร์แบรนด์ต่างๆเดินผ่านช็อปที่เป็นแฟชั่นจ๋าของเมืองฝรั่งเศสแต่ดูก่อนของไทยเรามีหนึ่งเดียวเท่านั้นแต่เขาเอาของคนไทยไปโชว์ไงคุณแววใช่ไหมคุณลุงอิงเธอก็ใส่ผ้าไทยแล้วตอนนี้เธออยู่ประเทศไทยออกงานต่างๆเธอก็ใส่อยู่แล้วนะตั้งแต่ที่เธอเนี่ยก็เรียกว่ามาทำหน้าที่ในส่วนของพรรคเพื่อไทยใช่ไหมคะไปจังหวัดต่างๆเป็นของดีแต่ละจังหวัดใช่ไหมที่ท่านนายกอธิบายให้ฟังใช่ผ้าขาวม้าก็จากทางอีสานนะคะแล้วก็กระเป๋าเก๋ๆที่เห็นไปก่อนหน้านี้จากทางใต้นราธิวาสนั่นเองค่ะ
ก็ถือว่าเป็นการไปโชว์สินค้าดีๆหรือว่าฝีมือคนไทยนะคะให้ทั่วโลกได้ชื่นชมนะฝรั่งเห็นแบบนี้ก็ต้องเอ๊ะบ้างล่ะว่าเอ๊ะว้าวทำไมมันดูแบบว่าคอนทราสต์กับสูทกางเกงเนคไททำไมเป็นแบบนี้นะคะเขาคงอยากรู้ที่มาเป็นแฟชั่นเป็นแฟชั่นนะคะแต่ดิฉันคิดว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอยู่นะใช่ไหมแล้วดูภาพบรรคอของคนในประเทศเขาสินี่นะคะพาเข้ามาค่ะท่านนายกนะคะนี่นะคะก็อากาศหนาวพอดีเนาะก็แล้วท่านนายกเนี่ยเขาสายแฟร์อยู่แล้วไหมถุงเท้าสีดงสีแดงสีชมพูใช่ไหมล่ะคุณแววนี่หล่อนะคะท่านหล่อไม่ซ้ำใครด้วยคิดเองนี่นะคะแบบว่านายแบบท่านหนึ่งนะคะนี่แอบแซวท่านนายกเมื่อกี้เห็นคุณอุ้งอิงพอดีเลยเพราะว่ามีประเด็นเรื่องที่คุณอุ้งอิงหรือว่าคุณอิงเนี่ยก็คือหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนปัจจุบันที่เธอจะไปเยือนกัมพูชาใช่ไหมคะทีนี้ทางด้านของเลขาเพื่อไทยก็ออกมาย้ำนะว่าคุณอิงเนี่ยเยือนกัมพูชาเพื่อจะไปถกแนวทางคนรุ่นใหม่ทำพรรคการเมืองนะคะคุณสรวงศ์เทียนทองหรือว่าคุณบอยสรวงศ์ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็พูดถึงกำหนดการที่คุณแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเนี่ยจะเดินทางไปเยือนกัมพูชาในวันที่18ที่19มีนาคมนี้จะมีวาระหารืออะไรบ้างก็บอกว่าการไปเยือนครั้งนี้ก็เป็นการเชิญภายในระหว่างพรรคการเมืองด้วยกันอาจมีการถกเรื่องการทำพรรคซึ่งพรรคเพื่อไทยก็เพิ่งจะมีการเปลี่ยนกรรมาธิการบริหารพรรคชุดใหม่นะคะแล้วก็ทางด้านของประธานคณะองคมนตรีกัมพูชาก็ได้คุยกับคุณแพทองธารว่าต้องการแลกเปลี่ยนในเรื่องของการทำพรรคโดยใช้คนรุ่นใหม่เพราะประเทศกัมพูชาต้องการเปลี่ยนแปลงให้ตามยุคสมัยนอกจากนี้คุณแพทองธารก็ยังเล่าให้ฟังว่าสมเด็จฮุนเซนเนี่ยเขาระบุว่านอกจากนายฮุนมาเน็ตแล้วเนี่ยนายรัฐมนตรีประเทศกัมพูชาส่วนมากก็มีแต่คนรุ่นเก่าก็อยากเรียกว่าแลกเปลี่ยนกับพรรคเพื่อไทยไงโอ้ก็เหมือนตอนนี้พรรคเพื่อไทยเขานำร่องไงคุณแววก็จะเห็นว่าเขาเอาคนรุ่นใหม่มาบริหารพรรคมากขึ้นใช่ไหมก็เริ่มจากตัวหัวหน้าพรรคก่อนคุณอิงเองไหนจะเลขาไหนจะท่านโฆษกหลายๆท่านสสหลายท่านที่เป็นรุ่นใหม่แถวหน้าของเพื่อไทยใช่ไหมคะเขาก็ไปแลกเปลี่ยนกันหน่อย อะไรอย่างนั้นนะคะเรียกว่าไปเยือนกัมพูชาก็ถกทำการเมืองโดยคนรุ่นใหม่เดี๋ยวลุ้นกันว่าคุณอิงเธอก็จะแต่งตัวใส่ผ้าไทยไปแบบสไตล์แบบไหนอีกนะคะนะนะท่านผู้ชมนะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ